ครับวันนี้อยู่กับรายการซอนทีวีเกมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันนะครับอันนี้เพจมิสเตอร์ฟาโซลาทีมิสโดเลมีนะครับส่วนคอมโบนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเหรียญนะครับเพิ่มเหรียญสมบัติที่ใช้ก็มีช้างเอ้ยไม่ใช่ช้างครับก็เอาของแบบบวกเปอร์เซ็นต์เหรียญไปไม่ต้องใช้บูสเตอร์อันนี้ผมมาอัดเสียงเข้าใหม่ทีหลังนะครับผมถ่ายเอาไว้พอดีไมค์บนคอมนะครับไอ้ที่เสียบกับคอมนะครับมันพังครับไม้ที่เสียบคอมมันพังเทอัดเสียงในโทรศัพท์เอาแล้วเอามันลงคอมไม้มันพังครับไอ้ที่ผมเห็นไอ้อะไรอะที่มันเล่นอยู่ไอ้ที่คุณกำลังเห็นอยู่บนคอมเนี่ยไอ้คุกกี้ช็อกไอ้มินช็อกโก้เนี่ยไอ้ที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยผมเล่นอยู่บนคอมนะครับผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์นะครับเป็นโปรแกรม DOI 4X นะครับเป็นโปรแกรมจำลอง Android บนคอมพิวเตอร์บน PC ใหม่คือเขาแนะนำมานะครับผมก็ทำก็ตามไปก็โหลดตามไปเห็นมันเล่นลื่นไหลดีเล่นไหลโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ผมมันกระตุกนะครับเล่นลื่นไหลดีมันไม่ค่อยมีกระตุกนะครับเวลาถ่ายคลิปมันจะกระตุกนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเล่นมันไม่กระตุกเลยนะครับก็เป็นข้อดีของโปรแกรมนี้อย่างนึงนะครับจะเห็นได้ว่าคุกกี้ตัวนี้นะครับเออมันจะคล้ายชิดเค้กเลยแต่ว่าชิดเค้กมันจะมีซองจดหมายนะครับไอซองจดหมายไอไวโอลินเนี่ยเขาเรียกไวโอลินเนี่ยมันไม่ต้องเก็บซองอะไรเลยก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะในระหว่างเล่นไวโอลินเนี่ยมันก็จะมีไอ้นี่มาให้เก็บไอ้เหรียญมาให้เก็บเรื่อยๆนะครับก็เป็นตัวที่ทุกคนอยากได้กันมานานชื่นชอบกันเห็นว่าบ่นนั้นอยากได้ตอนเข้าเกาหลีอยากให้เข้าไทยไวๆบ่นเงินมาตอนคือวันนี้มาแล้วครับผมวันที่10เดือนเมษายนนะครับสำหรับไอ้ที่ผมเลือกอธิบายเพจนะครับสำหรับเพจของไอ้คุกกี้ช็อกโกมินนะครับช็อกโกมินใช่ป่าววะหรือว่ากูอ่านกับหลังกูจำไม่ค่อยได้วะหรือว่ามินช็อกโกวะหรือว่าช็อกโกมินช่างแม่งเหอะไอ้เพจเนี่ยครับมันสามารถวางไอ้ไอเทมที่คอนเวอร์แสงบวกเหรียญยักษ์ด้วยนะครับมันก็รวมอยู่ในไอเทมเดียวกันมันก็คล้ายๆกับกระสอบทรายปาปิก้าครับแต่ว่ากระสอบทรายปาปิก้าเป็นไอเทมขยายใหญ่ล่างขยายใหญ่ล่างแล้วก็เหรียญยักษ์ถ้าเอาไอเพจตัวนี้เต็มนะครับก็จะเป็น15วินาทีต่อครั้งนะครับวิ่งไปแล้วครับเรื่องในความเร็วแสงตอนนี้ตังอยู่ที่ประมาณ11,000 กว่า12,000นะครับนี่ครับไอ้หยดน้ำนี่มาจากอีเวนต์นะครับหยดน้ำเก็บไปเก็บเพื่อเก็บได้50แล้วได้สุ่มของรางวัล1ครั้งนะครับไอ้หยดน้ำเมื่อกี้นี่ก็ความสามารถเขาว่าบวกของไอ้
ไอโดเรมีฟาซออะไรเนี่ยแหละไอเพจของไอมินช็อกโก้ใช่แบบว่ามินช็อกโก้หรืออะไรโอ้ยสับสนทั้งหมดแล้วกูแล้วคู่กับเพจอีกตัวนึงไอโดเรมีฟาซออะไรวะเออคู่กันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเป็นพาวเวอร์บวกของมันถ้าคู่กันนะครับเกิดถ้ามีตัวเดียวผมไม่รู้นะครับไม่ได้ลองดูนะครับยังไม่ได้ลองเปลี่ยนพาวเวอร์ตัวนี้ผมจะตั้งใจจบตั้งใจตกนะครับมาตกเลยคือเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับยันจะได้รีวิวได้ทั้ง2ตัวไอเพจทั้ง2ตัวตังก็จะได้ 20,000 ขึ้นนะครับตามที่ปรมาจารย์นั้นบอกไว้ใช่ป่ะวะเออใช่ไอปรมาจารย์นั้นบอกไว้จากปรมาจารย์ชื่อนั้นอะจดหมายมิสโดเรมีเอออันนี้ก็จะเป็นหัวใจกับผู้ดาวนะครับใช้เหรียญ500จากที่เราเก็บมาได้นะครับจะหักไป500เพื่อจะทำเพื่อจะผลิตไอหัวใจแล้วก็ไอผู้ดาวคือไอตัวไอมิสเลมไอโดเลมไออะไรมีมีเนี่ยแหละเออจำไม่ได้อีกแล้วกูมันก็จะวางแบบเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้ที่เห็นจะหักมันไม่ใช่ตัวเก็บตังค์นะครับมันเป็นตัวทำคะแนนนะครับไอเพจตัวเนี้ยครับได้เป็นผู้ดาวนะครับยิ่งตังค์เยอะมันก็ยิ่งหักไปดีละ500เรื่อยๆคือสมตังค์ไว้ยิ่งเยอะมันก็หักไปดีละ500 500 500แล้วก็ไม่ต้องแบบไปช่องแต่ตังค์เลยแล้วก็ต้องอย่าตังค์กันแหละถ้าเล่นคู่นี้แล้วต้องจ้องเหรียญไว้เยอะๆให้มันผลิตได้ต่อ10วินาทีนะครับรับเต็มชนไปเลยครับมันเสียเวลาแค่รีวิวเฉยๆไม่ได้มาทำมาทำไม่ตั้งใจเล่นคุณชนไปเลยเป้าหมายที่เล่นต่อไปจะตกหลุมนี่แหละหมายเล่นต่อไปจะตกหลุมเจอหลุมแล้วเดี๋ยวตกเลยเออคะแนนก็โอ้โหนะครับสำหรับโลกแคนดี้ไม่รู้ว่าไอ้โลกอื่นจะได้ไอ้เกาะเอพิโซดอื่นๆจะได้เท่าไหร่กันนะครับนี่ครับคุกกี้มินช็อกโก้นี่ก็รวบรวมหยดน้ำสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยอีเวนต์แรงเผยคุกกี้ใหม่แล้วก็เผยเพชรใหม่นี่ครับปรมาจารย์โอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ